ดุดน้ำทิพย์ฉโลมสุขทุกแหล่งล่าดุดหยาดฟ้าฉโลมไทยให้สมานมหาวชิราลงกรบวรกาลเทพประธานมาสถิตนิมิตชัยพระเมตตาภูลสวัสดิ์พิพัฒราชทรงเปลืองปราดราชกิจพิสิทธิ์สมัยทรงโอบเอื้อเกื้อกูลด้วยน้ำพระทัยทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมีกราบสักการะด้วยความนอบน้อมบูชาเทพเจ้าการอัญเชิญดอกไม้สักการะเทพเจ้าถวายณภาพจำหลักดอกบัว8กลีบ
สะพานนักคราชศูนย์รวมแห่งพลังจักรวาลนอกจากท่านผู้ใหญ่ให้เกียรติทั้ง3ท่านแล้วและวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถือดอกไม้ร่วมกับพิธีครั้งนี้ด้วยต้อนรับท่านธัญลักษณ์วุฒิคุณครับผมและเมื่อคืนนี้ในพิธีการในการแสดงไลท์แอนด์ซาวด์แสงสีเสียงท่านธัญลักษณ์วุฒิคุณท่านได้กรุณาเป็นนักแสดงกิติมศักดิ์แสดงบทพระแม่เจ้าภูปตินทรลักษมีเทวีความประทับใจที่ล้ำเลิศในนามของแม่เมืองในนามของผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและหลังจากนั้นจะเป็นขบวนนางงามสาวงามที่จะรำสักการะใต้ร่มพนมรุ้งเป็นสาวงามลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมขอกล่าวคำบูชาพระอิศวรองค์พระศิวะโอมอิสลามเมศิวะเทวันจะพระวันตุเมทุติยัมปิอิสลามเมศิวะเทวันจะพระวันตุเมปาติยัมปิอิสลามเมศิวะเทวันจะพระวันตุเมท่านประธานในพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศูนย์กลางแห่งพลังจักรวาลขณะนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถวายดอกไม้สักการะเทพเจ้าณภาพจำหลักดอกบัว8กลีบสะพานนครราชชั้นที่1แล้วและลำดับต่อไปนี้สาวงามจะร่ายรำถวายสักการะใต้ร่มพนมรุ้งเชิญรับชมณโอกาสนี้ครับThank you.
วังสถานตระการใหญ่ไพจิตรแน่เทวังสถานตระการใหญ่ไพจิตรุ่งเรืองฤทธิ์นาเสอเอ๋ยเลิศลาสุทาวายสุทาวายพนมรุ้งรุ่งเรืองรุ่งเรืองกระเดื่องไกลเอ๋ยพนมรุ้งรุ่งเรืองรุ่งเรืองกระเดื่องไกลคงศิวะไทยเถิดเอ๋ยสถิตนิจนิรันดร์เอ๋ยสถิตนิจนิรันดร์ศักดิ์สิทธิ์เรื่องฤทธิ์ฤทธิ์เนยองค์เท้าเธอศักดิ์สิทธิ์เรื่องฤทธิ์ฤทธิ์ขวังเวทคุณสายเอ๋ยในไพศาลมาเอ๋ยในไพศาลปวงประชากราบไหว้กราบไหว้ทุกคืนวันนาปวงประชากราบไหว้กราบไหว้ทุกคืนวันสัตว์ทามันเอ๋ยมอบถวายทั้งกายใจเอ๋ยมอบถวายทั้งกายใจศาสนานาฏกรรมอนำภัยถวายไทยเท้าเธอบำเรอคุณทรงทัดศาสนานาฏกรรมอนำภัยถวายไทยเท้าเธอบำเรอคุณประนมมหาน้ำมัสสการอธิษฐานปางอธิษฐานจิตเนอประนมหาดน้ำมัสสการน้ำมัสสการอธิษฐานจิตนาลำลึกคิดขอความดีความดีที่เกื้อหนุนแก่เล่าข้าที่ได้มาบำเพ็ญบุญแก่เล่าข้าที่ได้มาบำเพ็ญบุญเพคำจุนนาใต้ร่มพนมรุ้งเอ๋ย
และลำดับต่อไปนี้ท่านดำรงชัยเนรมิตตกพงศ์ผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะอ่านองค์การพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2562พร้อมประกอบพิธีเปิดงานตามลำดับกราบเรียนเชิญครับนานนับศตวรรษสืบศตวรรษสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกปักรักษาแผ่นดินบุรีรัมย์อันเป็นที่รักยิ่งของของเราและในทุกอนุดินจึงสั่งสมเรื่องราวผ่านวันเวลาเป็นมรดกอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่ที่บรรพบุรุษผู้ได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับลูกหลานในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีพุทธศักราช2562ขอความมหัศจรรย์ล้ำค่าจงเกิดฟ้าเกรียงไกรเพื่อร่วมเปิดเผยความงดงามยิ่งใหญ่เป็นขบวนแห่พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิพย์ทั้ง10และขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเพื่อเป็นการถวายเทวะสักการะแด่เทพเจ้าผู้พิทักษ์ทั้ง10แห่งจักรวาลอันเกิกอลังการลำดับนี้ท่านประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะนี่คือเรื่องราวที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์จะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะบริเวณที่เป็นเทวสถานที่ประทับขององค์ศิวะมหาเทพทำนุบำรุงดินแดนแห่งเทพเจ้าขอคนเหล่านี้จงไปสู่สวงสวรรค์ตราบที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังคงมีอยู่ขออำนาจแห่งองค์พระศิวะมหาเทพประสิทธิ์ประสาทพรอันประเสริฐแก่หมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงประสบความรุ่งเรืองสุขสวัสดีมีชัยทั้งลาภยศอำนาจและเกียรติศักดิ์ศรีโอมสิวายะนมัสวัติชยะมาภะวิธิประสิทธิเตโอมสิวายะนมัสวัติชยะมาภะวิธิประสิทธิเตโอ
ศิวายะนามัสสวัตติชยะลาภะฤทธิประสิทธิเตค่ำเดือน5ของทุกปีประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากนิยมเดินทางมาร่วมในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการะบูชาขอพรเทพเจ้าณสถานที่ประทับแห่งองค์พระศิวะมหาเทพและเหล่าถวยเทพทั้งหลายในจักรวาลเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการงานสุขภาพและสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อปีพุทธศักราช2481พระครูโอภาสธรรมยานแห่งวัดท่าประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ได้เป็นผู้ริเริ่มนำพาประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เดินขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อมาสักการะบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งแต่ก่อนได้ประดิษฐานอยู่ในตัวปราสาทพนมรุ้งและต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายรอยพระพุทธบาทมาประดิษฐานณบัดพระพุทธบาทเขาพนมรุ้งต่อมาในปีพุทธศักราช2534จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับกรมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สืบทอดการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งขึ้น
จากประเพณีดั้งเดิมซึ่งเป็นเพียงการเดินขึ้นไปเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทเท่านั้นให้เป็นการจัดงานเพื่อย้อนรอยล้ำลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองวิวัฒนาแห่งประวัติศาสตร์ของปราสาทพนมรุ้งโดยนำข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งมาเรียงร้อยเรื่องราวจำลองภาพขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทละรักษมีเทวีซึ่งเสด็จพระราชดำเนินโดยราชยานจากเมืองพระนครมายังมหาเทวาลัยพนมรุ้งแห่งนี้ซึ่งมีเหล่าข้าทาสบริวารและไพร่ฟ้าประชาชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระศิวะมหาเทพและมหาฤาษีนเรนทราทิตเพื่อนำเหล่าสัตว์เทพทั้งพาหนะทั้งหลายมาถวายสักการะแด่เทพเจ้าผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง10ของจักรวาลและในห้วงของการจัดงานดังกล่าวประชาชนทั้งหลายต่างเดินทางมารับพลังสุริยเทพซึ่งพระอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูและมีความเชื่อว่าผู้ใดได้รับพลังสุริยเทพแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยั่งยืนพรใดที่ปรารถนาก็จะสำลิดผลแด่ผู้ได้รับพลังสุริยเทพนั้นเช่นกันครั้นเวลาล่วงเลยผ่านใกล้รัติการของศิวราตรีคืนนั้นเสียงเป่าเขาสัตว์ดังก้องกังวานไปทั่วทั้งขุนเขาท่ามกลางความเงียบสงบณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าริ้วขบวนอันวิจิตรการตาซึ่งประดับประดาตกแต่งอย่างสวยสดงดงามต่างเคลื่อนเข้าสู่ทางดำเนินระหว่างช่องเสานางเรียงไปจนถึงสะพานนาคราชและขึ้นสู่เทวาลัยอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทางที่ขบวนเสด็จผ่านนั้นมีหญิงสาวยืนโปรยดอกไม้เพื่อต้อนรับขบวนอัญเชิญพระศิวะมหาเทพขบวนอัญเชิญสัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง10และขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทละลักษมีเทวีและรายล้อมไปด้วยไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระศิวะมหาเทพพระศิวะมหาเทพเพื่อปกปักรักษาให้การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีพุทธศักราช2562ในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ทำพิธีอัญเชิญองค์พระศิวะมหาเทพมาเป็นประธานในขบวนแห่เทพพาหนะผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง10โดยเหล่าพราหมณ์น้อยใหญ่แต่งกายด้วยชุดสีขาวอัญเชิญเครื่องสักการะทั้งขนมนมเนยบายสีเทพบายสีพรมดอกไม้มงคลเครื่องหอมบูชาต่างๆส่งกลิ่นหอมขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ผู้มาร่วมงานบังเกิดความสวัสดิมงคลสืบไปผู้อัญเชิญน้ำอมฤตได้รับเกียรติจากคุณมนภาอ่วมพิงภริยาพลโททิติวุฒิอ่วมพิงและพันเอกสันธนาช่วยเจริญสุขหัวหน้าฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่27ผู้อัญเชิญองค์พระศิวะมหาเทพได้รับเกียรติจากพันโทอำนาจกระโถนนอกศาสดีมณฑลทหารบกที่26
นอัญเชิญสัพพานะเทพเจ้าผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง10ขบวนที่1หงพาหนะของพระพรหมเทพเจ้าประจำทิศเบื้องบนรับผิดชอบโดยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยนางสาวเพชรรัตน์ภูมาศนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติคำขวัญอำเภอเมืองพนมรุ้งทุ่งฝ้ายคำนามพระราชทานตำนานทับหลังที่ตั้งเจ้าพ่อปราสาททองของดีผ้าภูอัคนีหงพาหนะของพระพรหมเทพเจ้าประจำทิศเบื้องบนเป็นเทพเจ้าผู้สร้างจักรวาลพญาหงองค์นี้มีนามว่าหงสวาหนเป็นเทพเจ้าแห่งหงทั้งปวงมีความสง่างามเสียงดังไพเราะกังวานไปทั่วทั้งขุนเขาพญาหงได้แบ่งกายออกเป็นหง7ตัวสถานที่ค้นพบด้านในประตูระเบียงด้านทิศเหนือThe first is Swan Parade of Cheleum Prakiet District. Swan is a figure of God in the above direction. He is a figure of Brahma, the creator of the world and the universe, called Swahorns. He is grateful and has a wonderful voice. กระบวนที่มวยห้องดอยสระเฉลิมพระเกียรติลูกเพชรรัตน์ภูมาศอภิบาลสระห้องจะเตรียมปีนี้ประจำตื่นเลยเดนี้รบอบเปรียบรมเตปเนี่ยก่อสร้างสากลโลหงแดลเมียนชโมทาหงสวาหนจตุธาเจเตปรบอบหงเต็งมูลเมียนเพียบสะอาดปาดสำเร็งไปรู ขบวนที่2โคชสารพาหนะของพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชเทพเจ้าประจำทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกช้างพาหนะของพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชเป็นเทพเจ้าประจำทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกผู้เป็นประมุขแห่งเทวาทั้งปวงทำหน้าที่ปกปักรักษาและอภิบาลมนุษยโลกช้างพาหนะพระองค์นี้นามว่าช้างเอราวัณเป็นเทวบุตรพระองค์หนึ่งซึ่งพระศิวะทรงประทานให้กับพระอินทร์มีร่างกายใหญ่โตสง่างามสูงกว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์มี33เสียนแต่ละเสียนมีงาอีก7งาแต่ละงายาวถึง4ล้านวาและช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้บารมีแห่งพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันสถานที่ค้นพบทิศตะวันออกของปรางประธาน The second is Elephant Parade of Cheleum Prakiet District. Elephant is a figure of God in the East. He is a figure of Indra called Erawan. He is a protector of the world and the heaven. กระบวนที่ปีดำไรดำไรจะเตปีเฮเนียประจำตุ้งบเปียเจปีเฮเนียรบอบเรเอ็นสดายรบอบเทวดาเตียงโมลเนียนตัวในตีกรบกรองอภิบาลฐานโซนหนึ่งพิภพโลกเตปีเฮเนียเมียนชโมทาดำไรเอราวันแดลเปียสิวะเจเนียประกอลออยเปรเอ็นดอยเมียนจำเนือทาดำไรเจติวดามวยรูปแดลเปรเอ็นจองทเวอร์ดำเนือโตนาเทวดามวยรูปนี้หนังแกลงกายเจดำไรขบวเจียงพนมเอเวเรสเมียนสามสบายกบาลกบาลนิมุยนิมุยเมียนประปีพลูพลูนิมุยนิมุยเมียนประเวงเจียงบัวเลียนจังอาม ขบวนที่สามพระโคพาหนะของพระอีสานเทพเจ้าประจำทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือรับผิดชอบโดยอำเภอบ้านกรวดโดยนายวินัยโตเจริญนายอำเภอบ้านกรวดคำขวัญอำเภอเมืองโลหกรรมลือเรื่องเครื่องเคลือบโบราณตำนานแหล่งหินตัดท
ิวทัศน์ช่องโอบกงามตาเขื่อนเมฆาเย็นสบายชายแดนพนมดงรักพระโคพานะของพระอีสานหรือศิวะมหาเทพเป็นเทพเจ้าประจำทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเทพเจ้าแห่งการทำร้ายล้างสิ่งชั่วร้ายพระโคพานะพระองค์นี้นามว่าโคนนทิสถานที่ค้นพบทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางประธานThe third is Bao Parade of Bangkrut District. Bao is the figure of God in the northeast. He is the figure of Shiva, called Nonthi Usuprat. He is the god of destroyer. กระบวนที่ใบเปรโกดอยสระบ้านกรวดลูกวินัยโตเจริญอภิบาลสระโกเจสันเปเนียประจอมตึไอซานเปเนียระบอบเปรไฮโซเตฟกนองกาบัมพลายโกมวยนี้เมียนชมวงทานันทิราชเจโกชมวลเมียนเตปมวยรูปแดนจัตุธาเจเตปรบสัตว์เจิงบวนเจียธรรมดาเมียนรูปเจียพูดเมียนวิเมียนโนเจิงพนมไกรลาดแปลเปรโซเย็นโตกะแลงนาเปรนันทิราชหนังแกลงกายเจียโกดําใบอ่อยเปรโซจิขบวนที่4ประมาณพาหนะของพระอัคคีหรือพระอัคคีเป็นเทพเจ้าประจำทิศอัคคเนหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้รับผิดชอบขบวนโดยอำเภอบ้านกรวดประมาทพาหนะของพระอัคคีหรือพระอัคคีอัคคีเป็นเทพเจ้าประจำทิศอัคคเนหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเทพเจ้าแห่งไฟเทพเจ้าผู้สื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ประมาทที่เป็นพระเทพพาหนะนั้นเป็นเทวบุตรพระองค์หนึ่งเป็นเจ้าแห่งระมาทั้งปวงร่างกายใหญ่โตสีดำทมึนพละกำลังมากมายมหาศาลสถานที่ค้นพบที่ตะวันออกเฉียงใต้ของปรางประธาน The fourth is Rhino Parade of Bangkrut District. Rhino is a vehicle of God in the southeast. He is a vehicle of Akhani, the god of fire. He is very strong and powerful.กระบวนที่บวนโรเมียโรเมียเจียสัตเปียเนียประจำตื้ออาคเนเปียเนียระบอบเปรียอาคเนียเจียสดัดเพลิงเจียสัตกนองไตรเห็นมะผ่านโรเมียเดลเจียเตเปียเนียจัตุธาเจียสดัดระบอบโรเมียเตียงโมลเมียนกำลังรุมวดเมียทมขบวนที่5โคชสีพาหนะของพระกุเวนหรือท้าวเวสุวรรณเทพเจ้าประจำทิศอุดรหรือทิศเหนือรับผิดชอบขบวนโดยอำเภอนางรองโดยนายยุทธนาพิทยานันทกุลนายอำเภอนางรองคำขวัญอำเภอเมืองโบราณนานเนามะพร้าวเผาน้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจก้าวหน้าขาหมูรสดีมีภาษานางรองโคชสีพาหนะของพระกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าประจำทิศอุดรหรือทิศเหนือเทพเจ้าแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและเทวราชผู้ปกครองเหล่ายักษ์โคชสีผู้เป็นเทพาหนะนั้นมีหัวเป็นช้างร่างกายเป็นสิงมีร่างกายใหญ่โตสวยงามผิวสีม่วงอมชมพูสง่างามและองอาจพละกำลังมหาศาลมีงาที่แข็งแกร่งสถานที่ค้นพบทิศตะวันตกของปรางประธาน The fifth is Lion Parade of Phanomrung District. Lion is a figure of God in the north. He is a figure of Thakwe, the god of fortune and prosperity. He is powerful and majestic.ขบวนที่ปรำกดจะใส่ดอยสระนางรองโลกยุทธนาพิทยานันตกุลอภิบาลสระกดจะใส่จะเตเปียเนประจำตื้ออุดรเปียเนระบอบเปรียกูเวรสดายสำนางหนึ่งเพียบสมโบแบบเจติวเรียกเนี่ยกรบกรองเยะเปียกระดานเยะเปียกระดานอโศ
ก็จะใช้เมียนเรียงกายเจียสัตตาวกระบาลเจียดำไรกระนองแอกระซาโปลทาก็จะใช้เมียนกำลังประโดดดำไรหนึ่งตาวโบกรุมเขียดแดนเจียสัตแดนผู้อ่อยคลายสนะโนกระนองไตรหิมพานขบวนที่6นกยูงพาหนะของพระขันธกุมารเทพเจ้าประจำทิศทักษิณหรือทิศใต้รับผิดชอบขบวนโดยอำเภอนางรองนกยูงพาหนะของพระขันธกุมารเป็นเทพเจ้าประจำทิศทักษิณหรือทิศใต้เทพเจ้าแห่งชัยชนะความซื่อสัตย์และยุติธรรมนกยูงที่เทพพาหนะนั้นเป็นเทวธิดาพระองค์หนึ่งนามว่าปรวาณีเป็นราชินีแห่งนกยูงมีขนสีเขียวปีกแมงทับประยิบระยับทั่วทั้งตัวรวดเร็วดุดดังสายลมเสียงร้องดังไพเราะไปทั่วทั้งเขาไกลลาดThe sixth is the Peacock Parade of Phanom Rung District. Peacock is the vehicle of God in the South. He is the vehicle of Prakhantakuman, called Parawani, the God of Victory, Sand, Faithfulness.ขบวนที่ประมุ่ยกะงอกะงอจะเตเปียเนี่ยประจำตึกเปียซึนเจียเปียเนี่ยระบอบเปรียขันธากุมารเตใจจำเนียกนงกาประยุทธ์เตเปียเนี่ยเมียนชมทาปรวานีเจียสลายระบอบกะงอเตียงโมลเมียนเพียบสะอาดบาดสวาหับฉับหนึ่งโรหะขบวนที่7พญานาคราชพาหนะของพระวรุณหรือพระพิรุณเทพเจ้าประจำทิศประจิมรับผิดชอบขบวนโดยอำเภอละหันทรายโดยนายคารมคำพิทูลนายอำเภอละหันทรายคำขวัญอำเภอหลวงปู่สุขคู่เมืองหรือเลี้ยงพืชสวนไร่มากมายไหมมัดมีดูดีหินหลุมลุ่มน้ำหลากหลายละหันทรายชายแดนพญานาคราชพาหนะของพระวรุณหรือพระพิรุณเป็นเทพเจ้าประจำทิศประจิมหรือทิศตะวันตกเทพเจ้าแห่งฝนความอุดมสมบูรณ์และการชำระบาปพญานาคราชที่เป็นเทพพาหนะนั้นเป็นพญานาคราชในตระกูลเอราปถะคือมีร่างกายสีเขียวนิลมรกตมีเศียร5เศียรเป็นเทวบุตรพระองค์หนึ่งผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดำรงตนอยู่ในธรรมสามารถจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์และสัตว์ได้อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสถานที่ค้นพบทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางประธาน The seventh is Naga Parade of Lahan Sai District. Naga is the vehicle of God in the West. He is the vehicle of Phapirun, the God of Grace and Abandon. ขบวนที่ประปีเนี่ยดอยสระละหานทรายโลคารมคำพิถูอภิบาลสระ
เนี่ยเจสันเปเฮเนประจำตือปากจึงเปเฮเนระบอบเปรียพิรุณสดายเพลียงหนึ่งเพียบสมโบเนี่ยแดลจัดเนี่ยแดลเจสันเปเฮเนเมียนปรำกบาลเจียเตปแดลเมียนอำนาจรุ่นโนประกอบโดยคุณธรหนึ่งเพียบละอขบวนที่8ม้าหรืออาชาในพาหนะของพระพรายเทพเจ้าประจำทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือรับผิดชอบขบวนโดยอำเภอละหันทรายม้าหรืออาชาในพาหนะของพระพรายเป็นเทพเจ้าประจำทิศพายัพเทพเจ้าแห่งสายลมและพายุม้าเป็นเทพพาหนะนั้นเป็นเทวบุตรผู้ทรงอิทธิฤทธิ์รวดเร็วดังสายลมเหาะเหินเดินอากาศได้มีความสง่างามองอาจ The 8th East Horse Parade of Lahan Sai District. Horse is the vehicle of God in the Northwest. He is the vehicle of Thapai, the God of Minion Stone.กระบวนตีประบายแซ่แซ่เจสัตเปเฮเนียประจำตู้ปียวมเจียเปเฮเนียระบองเปรตายสดายเขียวหนึ่งพยุแซ่เดนเจเตเปเฮเนียนุเมียนเพียบชาบโรฮาโดยเขียวพอเฮอร์ตูลากาบานเฮยอาโตนากบานเพลียมเพลียมสะอาดเจงแซ่เตียงโมลขบวนที่9รากสดพาหนะของพระนิรุตติเทพเจ้าประจำทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้รับผิดชอบโดยอำเภอหนองกี่โดยร้อยตรีเสถียรสารสิทธิ์ในอำเภอหนองกี่คำขวัญอำเภอทินมวยดังไก่ย่างรสดีมากมีผ้าไหมหลากหลายวัฒนธรรมธรรมชาติเลิศล้ำเขื่อนห้วยยางและทุ่งกระเต็นรากสดพาหนะของพระนิรุตติเป็นเทพเจ้าประจำทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเทพเจ้าแห่งความโชคร้ายรากสดที่เป็นพาหนะนั้นมีส่วนบนเป็นยักษ์ส่วนล่างเป็นนกมีทักษะอาหารเป็นเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์และโลหิตมีความสามารถในการจำแรงแปลงกายได้หลายอย่างทำหน้าที่คอยปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ป่าเขาและลำน้ำThe 9th is Raksot Parade of Nongki District. Raksot is a figure of God in the southwest. He is the figure of Pratnirarati, the god of misfortune, who protects the sanctuary, mountains, and river. กระบวนที่ประบวนรากสดดอยสระหนองกี่ลูกเสถียรสารสิทธิ์อภิบาลสระรากสดจะเตี้ยเปเนี่ยประจำตึ้นิรารุดัยเปียเนระบองเปียนิรุติสดายสำนางอัคราะแผนกขังลื้อเจียเยะแผนกขังกร้อมเจียสัจจาบเมียนสมรรถเพียบกนองกาแกลงกายเมียนตัวในตีเจียเนี่ยแทตวมกาเปียกแกลงสะสึกเปรยพนมหนักตะเลขบวนที่10กระบือพาหนะของพระยมเป็นเทพเจ้าประจำทิศเบื้องล่างรับผิดชอบขบวนโดยอำเภอหนองกี่กระบือพาหนะของพระยมเป็นเทพเจ้าประจำทิศเบื้องล่างเทพเจ้าแห่งความตายและเป็นเทวราชผู้ปกครองนรกภูมิพูดผีปีศาจกระบือที่เป็นเทพพาหนะนั้นเป็นเทวบุตรพระองค์หนึ่งมีร่างกายสีดำทมึนมีความรวดเร็วและสามารถเดินทางในการติดต่อระหว่างโลกมนุษย์และนรกภูมิอาศัยอยู่ในนรก The 10th is Buffalo Parade of Nongki District. Buffalo is a figure of God in the below direction. He is a figure of Yama, the god of death, controlling spirit in hell. กระบวนที่ดับกระบายกระบายจะเตะเปียเนียประจำตือขังกรอมเปียเนียระบอบประยมสดายเทียบสลับเมียนตัวในตีแทตวมประลึงเนียงเนรัว
มียนเพียบรุมรวมอัฐมดหนึ่งสมอตรองThank you.
ครับท่านผู้วิเกียรติที่เราครับขบวนที่จะผ่านด้านหน้าขององค์ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านนะครับคือขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทละลักษมีเทวีขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทละลักษมีเทวีรับผิดชอบขบวนโดยอำเภอประโคนชัยโดยนายพีระพิมพ์ประสานคำขวัญอำเภอวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองต่ำปราสาทหินถิ่นข้าวหอมมะลิหอมปลาจ่อมรสดีร้อยพันปักษีคนมีน้ำใจพระนางภูปตินทละลักษมีเทวีเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุรวรชัยวรมันที่2แห่งเมืองพระนครในราชวงศ์มหิทัปุระและเป็นพระราชมันดาของเจ้าชายนเรนทราทิตผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งซึ่งต่อมาได้ทรงสละในราชสมบัติมาบำเพ็ญพรตเป็นโยคีมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าหิรัญญะขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทละลักษมีเทวีเคลื่อนขบวนมาโดยราชยานพร้อมด้วยนางจริยานางสนองพระโอษฐ์ราชยานนั้นชายชะกันล่ำสันแบกหามเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆพร้อมด้วยเครื่องประดับประดาพระยศโบกสะบัดพริ้วสวยความอลังการแห่งรอยอดีตจักปรากฏต่อสายตาทุกท่านเพื่อให้บังเกิดความสวัสดิมงคลความเจริญพิพัฒน์วัฒนาอย่างสูงสุดและคลาคล่ำไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์พระศิวะมหาเทพเทพเจ้าผู้สูงสุดในศาสนาพราหมณ์ The loss is the royal parade of Queen Phumathintra Lakshmi Devi of Prakonchai District. Queen Phumathintra Lakshmi Devi is the second King Suryavarman's daughter. Her son Narendrajit, the constructor of Phanomrung Castle, who retreated to be a hermit.The royal parade of Queen Phumathintra Lakshmi Devi moved slowly by royal vehicle with dormant and red wheels. The parade is decorated with beautiful flags and lots of ornamentals. ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผู้รับบทพระนางภูปตินทระลักษมีเทวีในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีพุทธศักราช2562ขอเสียงปรบมือต้อนรับนางสาวไทยประจำปี2555คุณออนอนงปัญญาวงศ์ครับเฮ้ยกระนองชนำนี้เดียแจนสแดงเจียเปเนียงภูปตินทระลักษมีเทวีคือกัญญาออนอนงปัญญาวงศ์บวรกัญญาไทยชนำปีปอนปรำรวยสามสปรัมและผู้รับบทนางจริยาได้รับเกียรติจากนางสาวการธิดาก้องการจโนภาสหรือว่าน้องบิวเป็นบุตรสาวของนายวัชรชัยก้องการจโนภาสและนางบวรก้องการจโนภาสจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในนามของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาปรบมือแด่นางจริยามเหสีครับและโอกาสนี้ขออนุญาตได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชื่นชมยินดีกับขบวนหลวงพระนางภูปตินทระลักษมีเทวีอีกครั้งหนึ่งครับและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ
ภายหลังเสร็จสิ้นขบวนเสด็จของพระนางภูปติมพระลักษมีเทวีทุกท่านจะได้รับชมการแสดงซึ่งเป็นการร่ายรำอัปสราบุรีรัมย์จากเหล่าสาวงามตลอดทางดำเนินบันไดทั้ง5ชั้นของปราสาทพนมรุ้งจนถึงตัวปราสาทด้านบนด้วยความยิ่งใหญ่ณโอกาสนี้ครับThank you.
และลำดับต่อไปนี้ลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวบุรีรัมย์จะนำชุดการแสดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเมืองบุรีรัมย์ระบำอัปสราบุรีรัมย์ขอบพระคุณอย่างยิ่งโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการดร.ชำนาญบุญวงศ์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการดร.มานัทเวียนวิเศษโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันโดยท่านผู้อำนวยการสมเกียรติวัฒนกรประสิทธิ์โรงเรียนพุทธิสงฆ์โดยท่านผู้อำนวยการประชัยพรสง่ากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51บุรีรัมย์โดยท่านผู้อำนวยการกนกวลีกรเกตกมลโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกโดยท่านผู้อำนวยการดร.ภูวนาถยุพันธ์วิทย์โรงเรียนพระพลาชัยพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการณัฐพงศ์วิโสรัมขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ท่านรณชัยสุขสมบูรณ์และกราบขอบพระคุณการควบคุมขบวนโดยคุณครูรสสวนีสมานสารกิจครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญผู้ออกแบบในรูปแบบของขบวนและขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงอาวุธทางด้านนาฏศิลป์ท่านอาจารย์ประกาศเบญจวัฒน์เบญจการข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผู้ประดิษฐ์ท่ารำให้แก่ระบำอัปสราบุรีรัมย์